อนนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยพร้อมแล้วนะครับผมทุกคนที่มายืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกดีกว่านะครับผมว่าเจ็บไหมเจ็บครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวเราถามความรู้สึกดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ดูตัวเองไปเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆอิ่มเอมครับอิ่มเอมครับมีชอบตัวเองตอนไหนบ้างไหมผมชอบตัวเองแล้วผมอยากจีบตัวเองมากแต่พี่ชอบเลยนะตอนที่มีฉากสุดท้ายอ่ะมันดูดูดดื่มฟุตบอลมากที่บนโต๊ะที่ไหนวะบนโต๊ะไงเจ้าบ่าวไงอ๋อเจ้าบ่าวฮะอันนั้นไม่เราก็เขาบอกว่าให้จูบเขาวันนี้อยากจูบลิ้นใช่วันนี้ก็เป็นรักที่เรารักมากมากครับผมดูครับปีตะปันไม่เราก็มันก็เป็นในโลกความเป็นจริงมันก็คือว่าโอเคเราก็ผู้หญิงคนนี้ก็จะมีความสุขกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แค่เรารู้สึกว่าเราอยากบอกเขาว่าเออเรารักเขามากแค่ไหนการผ่านจูบผ่านผู้ชายคนนี้โอ้โหอ่ะโอเคต่อไปครับน้องหลินน้องหลินมีฉากไหนที่ประทับใจไหมรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ดูไปพร้อมกับน้องๆพี่ๆในวันนี้ก็หายเหนื่อยเลยจากที่เรามา4ปีเหมือนวันนี้ปลดล็อกทุกอย่างครับครับหายเหนื่อยเลยมันก็ดุ๊ดดุ๊ดคือจริงๆอะด้วยทุกเราทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเดียวกันว่าเอ๊ะหนังนี้มีอยู่ปะวะมันด้วยระยะเวลาที่มันหลายอย่างผ่านมาด้วยสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่สามารถออกกองได้เต็มสตรีมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถูกเลื่อนมาลงตอนนั้นก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เปิดให้เข้าดูกันเนี่ยปกติอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยว่าโอเคเมื่อมันถ่ายแล้วเนี่ยพอเมื่อมันฉายอ่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันทุกคนได้ดูกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเออเราดูตอนรอบสกรีนเทสเราดูกันเราสนุกกันในกองเนี่ยเรารู้สึกว่าเออในกองมันมีความสุขเราก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูว่าเออหนังเรื่องนี้มันพวกเราและทีมงานทุกคนทำอย่างเต็มที่นี่บอกแล้วว่าหายเหนื่อยเป็นพิษแล้วชอบซีนไหนฉากไหนเป็นพิเศษไหมสำหรับน้องน้องฟิล์มชอบซีนคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เฮ้ยหลายคนก็ชอบนะไอซีนคุยโทรศัพท์ทำไมถึงชอบซีนเป็นตอนนั้นที่ฟิล์มเล่นฟิล์มรู้สึกว่าลิ้นคิดถึงมันเป็นสิ่งที่ฟิล์มรู้สึกมากๆเรื่องคือกว่าจะติดต่อกันได้ปกติเนี่ยแชทกันแป๊บเดียวก็ได้แล้วแต่นี้ต้องคุยโทรศัพท์กว่าจะโทรหากันได้ผมชอบสิ่งนี้เหมือนกันถ้าในเรื่องทั้งหมดผมก็ชอบผมก็ให้สิ่งนี้เลยใช่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับเหมือนกันสองคนแล้วนะอ่ะต่อไปฮะต่อไปยูโรครับผมยูโรวันนี้รู้สึกไงบ้างที่ได้มาดูกับน้องๆพี่รู้สึกดีใจมากที่แบบเราทำงานกันแบบเต็มที่มากว่าเนี่ยว่าทั้งตัวนักแสดงเองแล้วก็ตัวทีมงานเองด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาอยู่ในวันนี้ครับผมครับผมครับครับเหนื่อยไหมเรียกว่าร้อนดีกว่าพี่ผมกับชิมอนก็คืออยู่คู่กันตลอดเป็นคนติดแฟนเห็นทุกคนที่เอาเปรียบเลยขี่มอเตอร์ไซค์แว้นอย่างเดียวอันนี้ปั่นจักรยานเดียวใช่ครับไหวไหมไหวนะชิวๆชิวๆยังได้อีกมีฉากไหนที่ประทับใจไหมในเรื่องที่เราชอบเลยผมว่าทุกฉากน่าประทับใจหมดใช่ไม่ได้พูดว่าคุณถอนไม่ได้พูดว่าเฉพาะฉากที่มีผมไม่ธรรมดานะเขามาจีบนักเอกนะครับไม่ธรรมดาวันนี้จริงๆไม่ได้เขาพารองนะเฮ้ยพารองแล้วคนนี้ขอบคุณครับไปเรื่องโอ้ยยกกันเองซะตอนนี้อ่ะอันนี้ยูโรถัดไปมาที่น้องชายของผมหน่อยยังไงสิเป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาดูกับน้องๆพี่ๆในวันนี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับวันนี้ที่ได้มาดูกับทุกคนนะครับผมแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนมาให้กำลังใจกันเต็มเลยครับผมครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับยังไงก็ฝากหนังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับผมนี่แล้วพี่มอนชอบฉากไหนเป็นพิเศษถ้าเป็นของพี่มอนทุกฉากที่มีผมอันนี้คือต่อไปก็จะเหมือนกันแล้วใช่ไหมก็จะไปเหมือนกันแล้วใช่ไหมไม่หรอกข้างหลังอาจจะเปลี่ยนมีเวลาคิดหน่อยใช่เลยมีเวลาคิดเดี๋ยวตอนนี้นิ่งมากครับคิดคำตอบครับนิ่งเลยครับยังมีเวลาคิดคำถามเดิมใช่ไหมพี่คำถามเดิมโอเคแต่ตั้งแต่ผ่าน
้องพี่ไปพี่เปลี่ยนคำถามคำถามเดิมคำถามเดิมต่อไปน้องวิวเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่ได้มาดูกับน้องๆพี่ๆความรู้สึกวันนี้กับครั้งแรกคือวันที่มวนซื้อความรู้สึกที่ได้ดูหลังดูจบทั้งสองรอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนมันยังไงอ่ะทำไมเป็นยังไงครั้งแรกรู้สึกมันสนุกเราไปในมูดแบบคอมเมดี้เฮฮาไปกับหนังแต่ว่าวันนี้เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครมากๆแล้วมันก็ไปในมูดที่มันแบบว่าซึ้งไปแทนลึกขึ้นต้องดูหลายรอบนะคะเพราะว่าแต่ละรอบไม่เหมือนกันจริงไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนหรอกอาจจะมีเปลี่ยนรู้สึกว่ามันเป็นแบบคอมเมดี้มากรอบแรกที่ดูกันก็คือแบบคนมันเต็มโรงแล้วทุกคนแบบเฮฮาเฮสนุกกันใช่แต่พอรอบนี้มันแบบมาตั้งใจดูจริงๆใช่แบบตั้งใจจริงๆที่จะดูแต่ละซีนแต่ละอันนี้คืออะไรแต่ละความรู้สึกแต่ถ้าฉากคุณเนี่ยผมประทับใจมากนะยังไงขี่รถมากรุงเทพมาสงขลาเนี่ยคุณพยายามมากนะขี่มาไม่ทันรถไฟด้วยใช่เรียกว่าโอ้โหอ่ะต้องมีต่อมีฉากไหนฉากไหนที่เราชอบชอบฉากที่พี่ยันนท์ย้อนกลับมาก่อนลินต่องย้อนกลับมาก่อนลินมันก็คงเป็นมูดรวมของเรื่องนี้ที่ว่าแบบว่าสุดท้ายก็ได้แค่คิดถึงทำไมอ่ะเราไม่ได้ตัววิวแล้วก็ตัดจบที่วิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีมันสวยแล้วมันเดี๋ยวถึงแน่นอนเขาปูมาดีหมดเลยคือเราชอบฉากนี้เราชอบฉากหนึ่งพี่ย้ายมาถึงฝั่งนี้บ้างก็ได้เดี๋ยวเหงาเดี๋ยวไม่เหงาอ่ะนี่อ่ะทั้งสองคนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอกับน้องๆพี่ๆบอกตรงนะครับก็ความรู้สึกนอกจากอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ยังอิ่มท้องด้วยนะครับป๊อปคอร์นอร่อยมากเลยครับขอบคุณเอเซมมากเลยนะมันมีเวลามันมีเวลาทำไมมันมีเวลาเออยังไงต่ออ่ะบอกเลยว่าดูรอบนี้เรารู้สึกแบบโหง่วงนอนมากกว่าเดิมทำไมอ่ะบอกนอนสบายมากที่นี่พอแล้วครับไม่มีพอแล้วครับพอแล้วเอาสาระมากกว่าครับมาจริงเอาเลยรู้สึกว่าแบบอบอุ่นมากอบอุ่นเหมือนเดิมแบบพอได้ดูทุกคนแบบได้ยินเสียงหมอร้องเหมือนเราได้หมอร้องไปด้วยกันมันรู้สึกดีใจมากๆครับครับได้มาดูแบบพร้อมทุกคนอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจมากเพราะเราก็ด้วยความที่พวกเราเล่นเองเนี่ยเราก็บางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าที่เราเล่นไปอ่ะมันสนุกไหมคนดูเขาชอบไหมซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เราจะคาดหวังให้คนดูเขาชอบหรือว่าสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ยินเสียงหัวเราะได้ยินแบบเสียงฟีดแบ็กมาอะไรเล็กๆเงี้ยเอาจริงมันฟิลของเราบ้างครับมีเห็นแอบไหลส่งไหลสารมีเสียงกิ๊กกั๊กกิ๊กกั๊กแต่โอเคแล้วแค่นี้แบบฟิลแล้วแบบเหนื่อยมาเพราะว่าซีนแต่ละซีนเนี่ยบอกเลยว่าเราเหนื่อยมากจริงใช่ครับต้องสู้กับแดดต้องสู้กับใจตัวเองอีกที่ต้องวิ่งต่อต้องครับเยอะใช่ใช่ตาคุณนี่แบบดูจริงจังใช่ดูจริงจังมากอ่ะแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งคนอ่ะมีถามซีมาทับตั้งเยอะมากเมื่อคิดนานไงเลยข้ามมาโอ้เลยซีนที่เราชอบซีนไหนเอาจริงเนี่ยอย่างที่เขาตอบเลยว่าทุกซีนมันน่ามาทำใจหมดครับคำถามว่าซีนไหนที่มันจั๊กจี้หัวใจที่สุดคงเป็นซีนยะลาเฮ้ยเราชอบซีนนั้นมากมันตลกมากไม่รู้ทำไมอ่ะฮะเอที่เจเจเล่นนะครับทำหาอะไรวะพี่กับเธอรอไปด้วยเหมือนมันหนึ่งในไม่รู้ผ่านที่มันมีอินเนอร์ออกมาใช่ไหมใช่โอ้มันซีนที่มันทำใจมากดูสามรอบก็ยังขำซีนนี้สามที่มันอยู่กับเรกเอเรกเอออยู่ไงเรกใช่มาพี่องค์ตาพี่แล้วพี่พี่องค์น้องชายโอ้โหทำดังอยู่ว่าแรกกันแรกกันครับพี่องค์ครับผมวันนี้รู้สึกยังไงแม่มาดูกับพี่น้องเดี๋ยวทำไมคำถามเหมือนกันเลยอ่ะวันนี้ก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากครับจากข้างบนที่เรานั่งดูกันจริงๆข้างบนก็มีที่นั่งของพวกเรานั่งกันอยู่แต่ว่าเราได้ยินเสียงจากข้างล่างขึ้นไปตลอดเลยเวลาที่เป็นแบบบางช็อตของแต่ละซีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเวลาคนที่มาดูในฐานะคนดูจริงๆอ่ะเขารู้สึกยังไงกับซีนเขารู้สึกยังไงกับเรื่องกับช็อตนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่แต่มีใครชอบซีนไหนบ้างไหมที่พี่โอมได้เล่นไปมีไหมซีนไหนเช
ชื่อไหมว่ามีแนวตอบชอบทุกซีชอบทุกซีก็ดีแล้วต้องชอบทุกซีแหละถูกต้องแล้วพี่โอมล่ะชอบซีไหนเป็นพิเศษผมชอบซีที่เล่าถึงวิธีการจีบเด็กของแต่ละคนในกลุ่มเพื่อนทำไมคือผมรู้สึกว่ามันมีความสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนอย่างเช่นอย่างของแบงค์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเท่เขาหล่อเขาก็มาเวหล่อเท่ของเขาเลยครับเต็มที่อย่างไม้ก็มาเวเล่นแบบคนมีของอะไรเงี้ยผมเล่นดนตรีส่วนอย่างของเป้าเนี่ยครับผมชอบมากเลยมีความจริงจังมีความแบบเฮ้ยในแนวหลอกของมันแฝงไปด้วยข้อคิดนะมันเหมือนจะตลกแต่มันไม่ตลกนะอย่างที่เขาบอกไงไม่งั้นจะชีวิตมันจะเป็นแค่ตัวตลกเนี่ยคือความตัวเหมือนตลกแต่มันไม่ตลกคือก็เลยรู้สึกว่าเออมันสะท้อนถึงเขาเรียกว่าไงมิติของตัวละครครับได้อย่างชัดเจนมากในซีนนี้ครับโอ้โหใช่โอ้โหเออใช่มันไม่ได้แบบว่ามาแต่ละคนที่จะดูเด็กแล้วเอาไฮจริงอย่างเดียวใช่แต่ทุกตัวละครเนี่ยมันมีมิติใช่ครับในแต่ละตัวคือซึ่งตอนที่พวกเราเล่นกันนะพวกเราก็ไม่ได้คิดหรอกพวกเรามันมีมิติอะไรแต่พอตัดออกมาเราได้เห็นมุมมองอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าจริงๆตัวละครแต่ละตัวก็อย่างที่เรื่องออกไปนะว่าทุกคนอ่ะชอบลิ้มกันและทุกคนก็อยากจีบลิ้มเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเออแต่ละคนก็มีวิธีการของเขาใช่ครับเราก็ได้นะครับผมเห็นแต่ละคนเนี่ยว่าชอบซีนไหนเป็นพิเศษไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทิ้งท้ายเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาก็ดึกแล้วหลายคนเดี๋ยวอาจจะตกรถไฟได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยช่วยฝากหน่อยผลงานเรื่องนี้ครับรักแรกโคตรลืมยากนะครับฝากหน่อยฮะหรือว่ามันไม่ถึงใช่ไหมอ้าวไม่ก็ดูไอเราก็นึกว่าโอ้โหปูมาอย่างนี้ไล่ทีละคนเลยรอเลยอ่ะท่านมีอยู่ฝั่งโน้นเอาตัวท้ายก็ได้ตัวแทนก็ได้อ่ะตัวแทนได้ครับก็หญิงชายคนนึงและทุกคนพร้อมเพียงหันมาหาคุณสุดก็คุณทุกคนมากนะครับที่มาดูในวันนี้นะครับครับก็ถ้าช่องหนักนะครับฝากต่อนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับทั้งหน้าคนหรือยากนะครับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนนะครับตั้งใจกันจริงๆแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนคิดถึงครั้งแรกนะครับแล้วก็อิ่มเอมไปกับมันนะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกคนด้วยนะครับขอมีอีกสักคนขอมีอีกสักคนบีบสิก็ชอบไม่ชอบยังไงฝากรีวิวด้วยนะคะติดแฮชแท็กนักแรกคนหรือยากเดี๋ยวคุณจะไปไล่อ่านขอบคุณนะคะขอบคุณเอายูโรอีกสักคนนะยูโรยูโรได้มึงไล่ไปเลยมึงไล่ไปเลยเดี๋ยวก็ครบละไม่ใช่ไปเลยแล้วกันเนาะไหนก็ดื่มแล้วไหนก็ได้ไหนก็ได้ไปเลยทุกคนก็ไม่ต้องกังวลกันแล้วล่ะนั่นเองอายูโรนับหนึ่งปฏิบัติไปหนึ่งมันจะไม่พูดจริงเลยไม่ได้จะเล่นมุกโอเคก็ไปตลกตอนแล้วไงโอ้ก็ฝากด้วยนะครับรักแรกโคตรลืมยากครับก็อย่างที่มันบอกไว้ว่าการแสดงก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากๆแล้วก็ผ่านระยะเวลามา4ปีวันนี้ได้เข้าลงแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณด้วยเดี๋ยวแบงค์ก่อนอะงั้นฝากครบทุกคนเลยครับผมฝากไม่หลบตาแล้วครับนะครับก็ทุกคนพูดหมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็อย่าลืมนะครับพวกเราก็จะไปอ่านแฮชแท็กแล้วก็ไปดูฟีดแบคของพวกเราด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนไปด้วยนะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่มอนด้วยครับผมต่อไปเลยจ้าก็ขอฝากด้วยนะคะเหมือนเดิมนะครับแต่ละรอบความรู้สึกจะเหมือนกันจริงๆครั้งหนึ่งดูผ่านตัวละครไหนก็ดูแต่ละมุมมองของตัวละครในครั้งนั้นครับก็ดูหลายรอบหลายนั่นทำให้ดูหลายรอบดูแต่ละตัวดูแต่ละคนให้ลึกๆไปเลยก็แต่ละคนในแต่ละรอบเลยใช่โอเคขอเชิญปรบมือกับน้องวิวด้วยเอาครับพี่อมฝากด้วยนะครับฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรักแรกก็ลืมยากหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนยิ้มได้แล้วก็ไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจสุดที่รักในหัวใจของทุกคนนะครับฝากด้วยครับทุกคนครับเตรียมทางกับคนนี้ดีๆนะครับอ้าวเขาพูดกันมาหมดแล้วฝากด้วยนะครับขอบคุณครับกลับบ้านนะครับอ้าว
เอาล่ะตอนนี้นะครับผมก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเรามีถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปกับทุกๆคนนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกอีกทีนึงนะครับผมเอาช็อตนี้ก่อนเนาะโอเคครับเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวหันมาฝั่งนี้ครับน้องๆพี่ๆ